พี่ทำใจไม่ได้อะครับอ้าวคุณเหลือ600เหลือ600สวยครับเป็นไง29,000ไอ้ตั๊ดใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสนะครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับเฮ้ย 100,000 วิวจะเอารหัสบล็อกฟุตของพี่นะครับทุกคนไปตก 25M ให้เหลือสักไม่ใช่24ให้เหลือสัก 19M ถ้าขึ้นฟีดนะแต่ก็ภาวนาใหญ่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นฟีดจะเอาค่าหัวไปตก 25M ให้เหลือ 19M หรอ 20,000 ใจกูตายสรุปแล้วก็คือมันขึ้นฟีดนะครับทุกคนแต่ก็ขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มันขึ้นฟีดอ่ะดูดิตั้ง 20,000 พี่ไม่น่าลั่นวาจาไปอย่างนั้นเลยพี่ก็จะได้ไปเอาข้าวหัวไปตกไอ้กังหมายว่าเนื่องมาพี่เคยพูดไว้แล้วนะครับพี่ก็จะทำตามคำที่พี่พูดไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยไปโอเคมาแล้วนี่ก็คือรหัสของพี่นะครับจังสิคิดได้ว่าเวลก็ยังไม่ตันนะครับเวลอยู่ที่ 1,450 เอง เพราะว่ามันไม่ใช่รหัสหลักของพี่มันเป็นรหัสรองก็ผมไม่ได้บอกว่าจะเอารหัสหลักมานะครับทุกคนพี่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเอารหัสไหนนะครับกูเหลี่ยมคนดูเยอะคนแย่เลยก็นี่เป็นรหัสหลักทุยเป็นรหัสสำรองพี่นะครับพี่ก็จะเอามาตกค่าหัวจริงๆเนี่ยมันตกแล้วนี่ว่าจริงๆพี่เคยล่าไว้ตอนนั้นเนี่ยตอนพี่ซื้อมามันอยู่ที่ 20M นะครับตอนที่พี่ซื้อมาใหม่รหัสนี้มันอยู่ที่ 20M เว้ยแล้วพี่ก็ไปเล่นแล้วก็ตกแล้วก็ขึ้นบ้างนะครับจนตอนนี้เหลือแค่ 19.8 ตอนนี้เหลือแค่ 19.8 นะครับก็เอาง่ายคือมันตกแหละมาเดี๋ยวพี่จะไปทำให้ตกขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เอาง่ายก็คือทำให้ตกนะครับทุกคนอย่างน้อยมันก็ทำให้ตกถึงจะไม่ใช่รหัสหลักของพี่แต่ก็เป็นรหัสที่พี่ก็สรรสร้างปั้นมาตั้งแต่อัปเดต8แล้วนะครับอ้าวรู้ที่จะมีใครกล้าเข้าหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ซับก็ไม่ค่อยได้เยอะนะครับรหัสนี้พี่ซื้อมาตอนประมาณพี่ 2-3,000 นี่แหละพี่ซื้อมา700นะครับรหัสนี้เพราะว่าต้องเล่าก่อนเผื่อบางคนมาติดตามใหม่ไม่รู้นะครับรหัสนี้เป็นรหัสของน้องมาร์คซึ่งน้องมาร์คเป็นคนแรกๆเลยด้วยที่สอนพี่ PVP นะครับซึ่งพี่ไปเจอในเกมนี่แหละแล้วเขาก็เป็น FC ช่องพี่ด้วยนะครับพี่ก็เลยบอกเอ้ยมาร์คมาสอนพี่ PVP หน่อยเพราะตอนนั้นผม PVP ยังไม่เป็นเลยนะครับแบบคอมโบไม่เป็นผมก็เลยให้น้องมาร์คเนี่ยมาสอนแล้วเขาก็สอนได้ดีมากเลยเว้ยแล้วเขาเก่งมากในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะใครก็ตามก็กลัวเขาคอมโบซุยผมก็เรียนรู้มาจากมาร์คคุงแล้วก็โค้กเลยนะครับโค้กนี่ก็ทุกคนน่าจะรู้จักบางคนอาจรู้จักอ่ะแต่ว่ามาร์คคุงเนี่ยเขาสอนผม PVP นะครับแล้วเขาก็เล่นสายสกายเปียนะเมื่อก่อนเล่นผลเล่นเผ่าสกายเปลี่ยนครับแล้วก็สอนพี่ PVP อะไรเงี้ยจนพี่ PVP เป็นแล้วอยู่วันนึงมาเขาก็เลิกเล่นนะครับไม่รู้ว่าไปเล่นเกมอะไรมาเขาก็ประกาศขายแล้วพี่ก็โอเคถือว่ารหัสนี้เป็นรหัสที่อยู่ในช่องพี่มานานนะครับพี่ก็เลยขอซื้อไปนั่นเองในราคา700บาทแล้วก็เซิร์ฟนี่มันติงยังวะเดี๋ยวพี่จะประกาศขายรหัสนี้ขายสักในเมื่อมันมาอยู่กับพี่แล้วมันก็ต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับซื้อมา700ขายสัก 700,000 ถ้าอยากได้ก็ทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาครับดูร้อนเงินชิบหายเลยกู 700,000 นะครับพี่ขาย 700,000มาเราจะให้เรามาแจกค่าหัวนะครับเฮ้ยพวกนี้มันบวกกันไม่เปิด PP อ๋อมันเปิด PP อยู่นี่ว่าแต่มันมาเอาตรงนี้ทุกคนเนี่ยมันมาตรง PP ตรงนี้เว้ยมันก็เลยไม่มีใครตีเข้านะครับนอกจากเขา2คนตอนนี้ยังเข้าโลกใหม่ไม่ได้เลยอ่ะท้อเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรกันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่หลอกกูเอ้าผู้โลก2นี่มีแต่อะไรที่แบบทำให้พี่น่าตื่นตาตื่นใจนั่นเลยครับไม่มีแต่อะไรที่เป็นไปไม่ได้มาตอนนี้พี่เข้ารหัสหลักของพี่เรียบร้อยครับเพราะว่ารหัสมาร์คคุงหรือรหัสรองพี่เมื่อกี้คือแบบไม่มีใครฆ่าพี่เลยเว้ยมันมีแต่มันอยู่ด้วยความที่มันอยู่แค่โลก2นะมันเลยไม่มีใครเฮ้ยทำไมมีแต่ 2.5 วะเซิร์ฟนี้ปกติมันต้องแบบ 10-20M ขึ้นไหนทำไมมีแต่ 2.5 วะว่าจะประสาทแจกค่าหัวซะหน่อยเราแจกค่าหัวแหละจะมีใครเอาไหมโอ้โหมันถือดาบรอเลยนี่มันหิวกระหายจะสัตมาเราให้ก็ได้อะถือว่าทำเพื่อคลิปที่พี่เคยพูดไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ผิดคำพูดเด็ดขาดมาสิเฮ้ยเราให้มาเอาเลยเนี่ยเราอยู่นอกเซฟโซนเนี่ยมาฟันเลยเราไม่เอาคืนหรอกเอาเชือดกูสิไม่เชื่อสายยืนแบบจริงๆเออนั่นแหละเอาดิเออฆ่ากูอีกตีดิครับเฮ้ยมันตีทีแล้วหยุดไม่ได้นะเอออย่างนี้แหละอ้าวไม่ตีล่ะ
ตีดิซีโอเอฟซีพี่โอ้โหซาบซึ้งแต่ข้าหัวโอ้เขาเป็นเอฟซีพี่อ่ะเขาตีไม่ลงอ่ะทุกคนเออเอาอุตส่าห์บอกว่ามึงตีไม่ลงเอฟซีพี่ซันเย่โอ้โหข้าซาบซึ้งซึ้งนี่ถ้าสมมติเอฟซีมาให้ข้าหัวถึงพิมพ์เอฟซีพี่ก็ฆ่าทิ้งนะครับคนดีแบบอุตส่าห์ให้ข้าหัวยังไม่มีใครเอาเลยอ่ะดีเกินบางทีอ่ะดีเกินโอ้ยมีแต่คนดีซาบซึ้งไม่มีใครฆ่าพี่เลยอ่ะอุตส่าห์พี่ยินให้ตีสงสัยเซิร์ฟนี้มีแต่คนดีกูออกจะหาเซิร์ฟที่มีแต่คนเถื่อนๆดิบๆคนที่ใจแข็งพอที่จะฆ่าพี่ให้ข้าหัวมาเรามาดูว่าจะมีใครใจแข็งพอที่ฆ่าพี่หรือเปล่าพี่เดานะไอ้สิบเอ็ดเอ็มนี่มันต้องฆ่าพี่แน่นอนเลยเพราะมันหิวฆ่าหัวใช่ปะมันต้องฆ่าพี่ดีดิเชื่อไหมดูดิคิดเอาคิดเอาไอ้พวกเลวตีกูสวยตีกูอีดีฆ่าหัวพี่พี่ทำใจไม่ได้อะครับอ๋อกูเฮ้ยให้ฆ่าหัวไม่ลดข้าหัวไม่ลดนะครับมันจ้าซะเหลือเกินทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ลดอ่ะทำไมข้าหัวไม่ลดอ่ะครับพี่อ่ะเกินไปเปล่าผมผู้ชายจะมาตก 25M นะครับแล้วทำไมข้าหัวไม่ลดอ่ะให้ข้าหัวให้ข้าหัวเอาเลยตีเราเลยตีดิตีเราเลยเนี่ยแล้วให้ข้าหัวนายขอพระเอาอ๋อมึงมาตีกูนี่คือไม่ได้จะฆ่ากูแต่มาขอผลอ๋อโอเคดีมากกูไม่มีอะดิทันทีเราไม่มีอะนายเราให้ข้าหัวเฮ้ยเอาไม่มีใครอุตส่าห์เป็นคนดีอ่ะยิงเลยยิงเรายิงเราเราสายให้ข้าหัวมีแต่คนใจดีไม่มีคนฆ่าผมเลยอุตส่าห์มาให้นานๆทีให้เนี่ยบอกตรงๆเลยซันคุณไม่เคยให้ข้าหัวใครนะครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาให้กูตายเอากูให้คนนี้ก็ได้ไอ้เหี้ยคนตรงโถไม่มีใครตีกูตีตีดิตีดิตีอ๋อตีไม่โดนอ่ะตีสวยสวยสวยตีอีกตีอีกเดี๋ยวเราวิ่งรับหมัดนายเองสวยนั่นแหละเอาอีกเอาอีกทีอีกทีกูจะตายแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเหลือ600เหลือ600สวยครับเป็นไง29,000ไอ้สัตว์โคตรที่29จะมีต้องล่าไปอ่ะอีกกี่ตัวมันถึงจะถึง25ล้านอ่ะพอน้องๆเลยดันคลิปพี่ขึ้นฟีดอ่ะไม่งั้นพี่คงไม่เสียค่าหัวหรอกน้ำตากูจะไหลให้อีกก็ได้3ตัวนะอีก3ตัวนี้ก็น่าจะตกแล้วแหละ 25M อ่ะข้าหัวพิมพ์ทั้งน้ำตาไอ้ใจร้ายมึงมันใจร้ายตายมันใจร้ายมากอ่ะเราแค่พิมพ์เล่นว่าจะให้เข้าหัวไหนก็จะเชื่อเราแล้วอ่ะกูตายไอ้ยาแม่งไอ้ใจร้ายมันจะคุ้มไม่ไว้คลิปเนี้ยปล่อยไปเนี่ยมันไม่คุ้มเลยให้เข้าหัวครับมาใกล้ตายแล้วกูจะเชื่อมึงคืนเอาดิสวงกูดิโอ้โหโอ้ยดูพวกมึงหิวกระหายเนาะไม่ไหวแล้วได้เวลาเชือดคืนได้เวลาเชือดคืนกูให้มึงได้2ตัวแค่นั้นแหละครับสัก4อ่ะที่ไม่ยอมตกอันดับ1หรอกอันดับ1จะมาแจกค่าหวยยังไงมันไม่ได้มาดิตกก็ตกเถอะผมล่าใหม่ได้อ่ะครับมากูเสียมึงเลยกูจะใครทักมาตอนนี้เนี่ยกูเสียมือนี้กูต้องได้เยอะขึ้น10ล้านเท่าจะตายแล้วตายแล้วตาย1โอเคเฮฟวี่กูดอ้าวแล้วกูมาแจกค่าหัวไม่ใช่หรอให้ค่าหัวครับให้ค่าหัวให้ค่าหัวครับให้ค่าหัวครับให้ค่าหัวครับพี่เฮ้ยไม่มีใครกล้าตีเลยอ่ะกลัวส่วนหรือไงครับเฮ้ยตีกูอย่าไปตีมันมึงตีกูดิตีกูเฮ้ยอโหลตีเนี่ยกูยืนรับได้ไม่ได้สวยอย่างนี้แหละมึงเห็นมันทำตัวเป็นตัวอย่างไหมเอาดิส่วนลุมกูเลยลุมสิโถทอยอยากไททีอยากให้ลุมนี่ไม่ลุมกันต้องพอไม่อยากโดนลุมนี่ลุมกันจังเก็บ2จังหวะนี้ให้ฆ่าแล้วไม่ฆ่าใช่ไหมให้กูให้มึงฆ่าแล้วมึงไม่เชื่อใช่ไหมบอกเลยว่ามีแต่คนอยากฆ่ากูทั้งประเทศแต่มึงไอ้ใจเย็นใจเย็นตาย1แตก2 very good โอ้ยทำไมพี่ยังไม่ขึ้น 25M เลยอ่ะนี่แจกไปแค่2ตัวต้องล่าใหม่อีกประมาณ 4-5 ตัวเลยนะครับถึงจะได้ก็สังเกตดูว่าเมื่อกี้พี่แจกไปแค่2ตัวแจกไปแค่2ตัวแต่ต้องล่าคืนประมาณ4ตัวทุกคนคิดว่ามันล่ายากนะเว้ยแล้วถ้าเราบวกกับข้าวหัวไม่เยอะเลยเนี่ยเฮ้ยฆ่าให้ฆ่าให้ฆ่าให้ฆ่าแต่พี่ว่าน้องๆไม่ยังเห็นพี่โดนฆ่าหรอกใช่ไหมฟาดเฮ้ยเฮ้ยนี่กูจะตายจริงอันนี้ไม่ได้แกล้งตายจะตายจริงไม่ยอมหรอกฟึบหุ้ยลุมแล้วเนี่ย
เฮ้ยว้ายกูจะตายไอ้สัตว์อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไอ้นุ่นก็จะตายนี่ก็จะแตกไรนี่ดีกว่าฟึบโอ้ my god ตายโอเคฆ่าหัวไม้ฆ่าซะด้วยมึงก็จะตายแล้วไอ้ไก่อย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีไปนั่งเก้าอี้ซะแล้วก็ตายเฮ้ยเฮ้ยว้าวไปแล้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 วจ้าไปแล้วจ้ามาดิเฮ้ยติดบั๊กติดบั๊กติดบั๊กเฮ้ยติดบั๊กเฮ้ยโอ้โหโอเคบั๊กออกมาจากบ้านได้ครับโคตรดวงดีโคตรดวงดีเฮ้ยเดี๋ยวโดนลุมนี่แหละครับสิ่งที่พี่ต้องการก็คือการตายกูตายสมใจอยากแล้วทีนี้ถึงจะโดนลุมก็ตามมาอีกดิมาดิมามาเดี๋ยวเราคืนให้ลุมอ่ะต่อให้ลุมอ่ะแค่นั้นแหละเฮ้ยเฮียนี่เก็บ2เฮ้ยเกินไปว่ะมันจะเก็บ2เก็บ3เลยเหรอวะมันมาลัดเขาอ่ะมันไม่ได้เก็บหรอกตายวิลลี่กูดพี่จะ 25M แล้วอุตส่าห์ตก 25 เมื่อกี้จะกลับมา 25M อีกครั้งหรือเปล่าดูครับค่าหัวตอนนี้โอ้ยเยอะเลยอ่ะต้องฆ่าอีกประมาณ2ตัวถึงจะขึ้นทูชิตะลูกรักของพ่อมานี่ซะอุ๊ยชิบหายแย่แล้วฟัดฟัดคืนมาดิมาดิเอ้ยมีคนเสกบอสมีคนเสกบอสแต่ไม่ใช่บอสแถวนี้คลิปนี้ก็ไม่น่าจะขึ้น 25M นะครับเพราะว่าตามชื่อคลิปเลยก็คือเป็นคลิปตก 25M คือพี่ได้ลั่นวาจาไว้ใน TikTok แล้วก็มีน้องๆหลายคนไปดันให้จนขึ้นฟีดนะครับไม่น่าพูดมั่วเลยแอนว่าคลิปนี้ก็ตก 25M สมใจอยากพวกมึงแล้วใช่ไหมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับพี่ต้องไปล่าใหม่อีกครับ ไปละสวัสดี